คุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วแล้วก็หอมระรื่นชื่นใจเพราะมีกลิ่นหอมของผลไม้แบบไทยๆนะคุณผู้ชมนั่นก็คือเค้กชิฟฟ่อนแตงไทยครับทำไมเราต้องเลือกเป็นแตงไทยแตงไทยมีกลิ่นหอมหอมราคาก็ถูกคุณผู้ชมเจ้าขาแต่คนไม่ค่อยนิยมวันนี้ก็เลยจะมาเพิ่มมูลค่ากับแตงไทยของเราคุณผู้ชมเราจะทำเค้กชิฟฟ่อนต้องแยกไข่แดงแล้วก็แยกไข่ขาวอันนี้คือชำอ่างที่เป็นไข่แดงคุณผู้ชมดูเราใส่ไข่แดงลงไปในชำอ่างอัมพวากะทิ 100%น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตรับรองจะติดใจน้ำที่ได้จากการสกัดแตงไทยของเรานะคุณผู้ชมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมปราบมิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงแป้งเค้กตราดิบบิ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลใช้ตะกร้าคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอุ๊ยหอมกลิ่นแตงไทยมากเลยคุณผู้ชมคนผสมจนกระทั่งส่วนผสมของไข่แดงแป้งและอื่นๆเข้ากันดีลักษณะแบบนี้เราพักส่วนผสมที่1นี้ไว้เรามาดูในส่วนผสมของไข่ขาวคุณผู้ชมครับเราจะใส่ไข่ขาวสดๆที่ได้จากการแยกไข่แดงไปชำอ่างนี้ไข่ขาวอยู่ตรงนี้ครีมออฟทาตาน้ำตาลทรายเราจะต้องตีส่วนผสมไข่ขาวจนกระทั่งขึ้นฟูนี่คือลักษณะของไข่ขาวที่เราตีจนกระทั่งใช้ได้นั่นก็คือขึ้นฟูเหลวอยู่แต่ไม่หยดแล้วคุณผู้ชมครับเราจะผสมส่วนผสมของทั้ง2อ่างนี้เข้าด้วยกันด้วยการแบ่งครึ่งทั้ง2ส่วนนะคุณผู้ชมแบ่งส่วนของไข่ขาวมาใส่ที่นี่ครึ่งหนึ่งแล้วเราก็จะแบ่งส่วนของไข่แดงมาฝั่งนี้ครึ่งหนึ่งคุณผู้ชมเพื่อให้เวลาคนผสมเสร็จแล้วเข้ากันง่ายขึ้นใช้ตะกร้อมือนะคุณผู้ชมคนแล้วย้ายมาคนอ่างนี้อาจจะดูวุ่นวายแต่นี่เป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ส่วนผสมเข้ากันง่ายที่สุดและสุดท้ายเราก็นำทั้งสองอ่างมารวมกันสุดท้ายคุณผู้ชมเราจะต้องคนผสมส่วนผสมทั้งหมดจนกระทั่งเข้ากันไม่ฉะนั้นเวลาอบแล้วเค้กเราจะตกตะกอนนอนก้นนะคุณผู้ชมใช้พิมพ์อลูมิเนียมแบบนี้คุณผู้ชมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง7นิ้วทาเนยให้ทั่วปูกระดาษและทาเนยทับเทขนมลงพิมพ์แล้วเคาะเบาๆเพื่อไล่ฟองอากาศนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์จนกระทั่งขนมสุกประมาณ 25-30 นาทีนะครับเค้กชนิดนี้มีสอดไส้ด้วยครีมคัสตาร์ดที่อร้อยอร่อยเราเริ่มต้นนะครับด้วยการใส่น้ำที่สกัดจากแตงไทยของเราลงไปก่อนแตงไทยของเราขาดความหวานไม่เหมือนแตงต่างประเทศเราก็เติมความหวานนิดนึงด้วยน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงอัมพวากะทิ 100% เกลือป่นเสริมไอโอดีนสีเขียวผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลแป้งข้าวโพดเปิดเตาเสร็จแล้วก็ใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาเราจะได้คัสตาร์ด
ที่มีความหอมอร่อยและก็มีความเป็นแตงไทยแตงไทยของเรานะคุณผู้ชมพอส่วนผสมของเราสุกจะสัมผัสได้เลยว่าตะกร้อของเราหนืดหนืดข้นขึ้นเราจะใส่เนยสดลงไปนะคุณผู้ชมคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งเอาละปิดไฟคนต่อไปอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมเราต้องพักส่วนผสมของคัสตาร์ดแตงไทยเนี่ยจนกระทั่งเย็นสนิทเค้กสุกแล้วพักจนเย็นนุ่มมีสปริงจัดการแบ่งชั้นขนมคุณผู้ชมคุณผู้ชมอาจจะขยันนะแบ่ง3ชั้นโอ๊ยก็แล้วแต่สไลด์ไหวก็เอาเถอะคุณผู้ชมแต่ถ้าหากคิดว่ามันยุ่งยากมากแค่2ชั้นเอาให้รอดซะก่อนก็โอเคแล้วนะคุณผู้ชมเลื่อยตรงไม่ตรงก็ไม่ต้องตกใจเราทำกินเองคุณผู้ชมย้ายเค้กอันนี้มาเนื้อแตงไทยสุกงอมหั่นเป็นชิ้นเล็กๆคุณผู้ชมเป็ดเค้กอีก1ชิ้นปึ๊บผสมคัสตาร์ดแตงไทยลงไปในบัตเตอร์ครีมเมื่อกี้เราเหลืออีกหน่อยนึงใช่ไหมจากไส้ขนมเราก็เอาใส่ลงไปอยากให้สีเขียวอ่อนๆเราเพิ่มสีเขียวผสมอาหารลงไปนิดนึงคนให้เข้ากันคุณผู้ชมเราก็เริ่มแต่งหน้าเค้กให้เรียบด้วยบัตเตอร์ครีมที่เราผสมไว้นะคะใช้ที่แบ่งเค้กนะคุณผู้ชมแบ่งซะจะได้จำนวนชิ้นที่เท่าเทียมกันตักแตงไทยวางที่สำคัญคุณผู้ชมแตงไทยราคาถูกกว่าแตงที่ใช้ชื่อต่างประเทศใช่อาจจะหวานกว่าเราแต่ราคาแพงนะแล้วก็มัวแต่กินแตงต่างประเทศกันมากๆอีกหน่อยแตงไทยก็หายไปยืนยันความสดด้วยผักประจำตระกูลใส่ช่อเดียวเค้กแตงไทยเราเสร็จแล้วนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะเค้กแตงไทยนะเสร็จแล้วแต่มีเครปทุเรียนรอคุณผู้ชมอีกอาจารย์เมย์กับน้องนานาพร้อมแล้วครับประเทศไทยโชคดีมากที่ปีนี้มีทุเรียนเยอะวันนี้เราก็เลยเอาทุเรียนของเราเนี่ยมาทำเป็นเมนูแสนอร่อยช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นไวท์ช็อกโกแลตมิ้นทาร์ตมาฝากกันค่ะวิธีทำไวท์ช็อกโกแลตกานาดใส่วิปปิ้งครีมลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนจนส่วนผสมร้อนปิดไฟใส่ไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลหั่นชิ้นเล็กคนจนละลายเตรียมไว้แบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น2ส่วนส่วนที่1ตักใส่ถุงบีบเตรียมไว้อีกส่วนทาให้ทั่วแป้งพายที่เตรียมไว้พักจนช็อกโกแลตทรงตัวดีบีบไวท์ช็อกโกแลตกานาดลงในแป้งพายที่พักไว้เตรียมไว้ค่ะวิธีทำวุ้นไวท์ช็อกโกแลตมิ้นทาร์ตใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วปิดไฟค่ะเติมน้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นคนให้เข้ากันพักส่วนผสมวุ้นให้อุ่นเกร็ดความรู้การทำวุ้นการพักส่วนผสมวุ้นให้มีลักษณะอุ่นๆจะช่วยทำให้เวลาตักส่วนผสมวุ้นหยอดลงในพายแล้วไวท์ช็อกโกแลตกานาดไม่ละลายตักส่วนผสมที่ได้ลงบนพายไวท์ช็อกโกแลตกานาดนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวดีตกแต่งด้วยช่อสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะกับวุ้นไวท์ช็อกโกแลตมิ้นทาร์ตเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก